ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้เนาะ1 2 3 4 5ปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะไม่มีลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการก็คือว่าปั๊มหัวใจลูกวิธีการปั๊มหัวใจลูกก็คืออยากให้ลูกได้กินแบบ BLW นะคะคุณแม่ต้องรู้หลักปฐมพยาบาลเวลาที่ลูกของคุณแม่อาหารติดคอด้วยถ้าน้องอะค่ะย่อนอาหารจะมีความรู้สึกเปล่งเสียงได้น้องอาจจะยังมีเสียงยังสามารถที่จะเปล่งเสียงพูดได้หน้าแดงๆน้ำตาจะไหลคนมันจะอ้วกคนมันจะขย่อนอาหารออกมาถ้าเป็นแบบนี้ค่ะไม่ได้อันตรายอะไรนะคะเนาะอย่างที่บอกคือมันเป็นกลไกของร่างกายนะคะเพื่อไม่ให้อาหารที่มันชิ้นใหญ่เกินไปเนี่ยค่ะมันหลุดนะคะเนาะจนไปติดนะคะหลอดลมเด็กค่ะจะขย่อนอาหารที่ชิ้นใหญ่ๆค่ะออกมาทางด้านหน้าเพื่อเป็นการที่บอกเตือนตัวของเขาเองนะคะว่าอาหารเนี่ยชิ้นใหญ่ไปยังกลืนไม่ได้ต้องมาเคี้ยวใหม่ก่อนเด็กก็จะเริ่มจากกระบวนการคือบางคนก็คืออาจจะแบบอ้วกออกมาเลยหรือว่าบางคนก็คืออาจจะแบบขย่อนออกมานิดนึงแล้วจากนั้นค่ะเขาก็จะเริ่มเรียนรู้นะคะเริ่มเคี้ยวอาหารใหม่ให้มันละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมจากนั้นถึงค่อยบรรจงนะคะกลืนอาหารเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะกระบวนการของการขย่อนเนี่ยเด็กจะเริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าแบบเนี้ยเราอะกัดคำใหญ่จนเกินไปมันไม่โอเคเราจะต้องเคี้ยวให้ละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กลืนอาหารใหม่นะคะเราถึงจะปลอดภัยนะตัวเองนะคะอันนี้คือกระบวนการที่เราเรียกว่าการขย่อนอาหารนั่นเองค่ะแล้วอาหารติดคอล่ะแม่เวลาที่เด็กอะค่ะเขาอาหารติดคอนะคุณแม่ค่ะคุณแม่จะสังเกตเลยว่าเด็กอะจะไออย่างรุนแรงร้องไม่มีเสียงการที่อาหารติดคอเนี่ยมันมีทั้งแบบบางส่วนกับอุดกั้นทั้งหมดเลยนะคะมาแล้วแต่ว่าเด็กค่ะอุดกั้นแค่บางส่วนหรือว่าทั้งหมดเลยคือทางเดินหายใจค่ะหรือว่าอากาศที่มันเข้าไปมันจะเริ่มน้อยลงคุณแม่จะเริ่มสังเกตเห็นว่าลูกค่ะคือหน้าเอาไปหมดเลยนะต้องรีบช่วยเหลือลูกค่ะอยู่กับคนอื่นภายในบ้านนะคะจะต้องให้คนในบ้านนะคะโทร169ก่อนคือเราค่ะจะต้องปฐมพยาบาลลูกด้วยแต่ในขณะเดียวกันค่ะเราจะต้องตามขอความช่วยเหลือจากทีมมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราค่ะช่วยเหลือน้องแล้วน้องค่ะอาการแย่ทีมค่ะอาจจะเข้ามาช่วยเหลือน้องในสเต็ปต่อไปนะคะเป็นการส่งหมายต่อนะคะเนาะหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราค่ะช่วยเหลือน้องและอาหารค่ะคือมันหลุดออกมาแล้วนะคะน้องเองก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจนะคะประเมินต่อว่ามีสภาวะอะไรที่น่ากังวลหรือไม่ช่วยปฐมพยาบาลลูกเวลาที่ลูกน้อยของเรานะคะเกิดอาการคืออาหารติดคอก็แล้วแต่เลยนะคะว่าคุณแม่ค่ะจะนั่งบนเก้าอี้เหมือนกันกับแม่โบหรือคุณแม่ค่ะจะนั่งแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะแล้วแต่อันนี้คือจะสาธิตให้ดูเนาะถ้าสมมุติว่าเราจะนั่งแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันอันดับแรกค่ะถ้าสมมุติว่าน้องค่ะเขาอาหารติดคอนะเราต้องดูก่อนว่าที่มันติดคออยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมองเห็นแล้วสามารถที่จะเอานิ้วก้อยของเราค่ะเขี่ยออกได้ไหมถ้าสมมติว่าโอเคอาหารติดคอปุ๊บนะคะแล้วคุณแม่ค่ะจับน้องนะคะขึ้นมามองดูก่อนนะคะเนาะว่าเห็นอาหารอยู่ในคอในปากของลูกหรือไม่ถ้าเห็นใช้นิ้วก้อยของเรานะคะเขี่ยเอาอาหารออกแต่ถ้าสมมติว่าคุณแม่ประเมินมองดูแล้วยังไงก็ไม่เห็นนะคะเนาะไม่แนะนำให้คุณแม่พยายามไปคว้านหาหรือว่าไปดันอาหารออกอะไรใดๆเพราะจะยิ่งทำให้อาหารค่ะมันยิ่งติดลึกเข้านะคะยิ่งอันตรายเนาะยกตัวอย่างเช่นเราอุ้มลูกนะคะมาแบบนี้ใช่ไหมมือข้างนี้ของเรานะคะที่เราค่ะจับขาน้องเด็กอยู่เนาะให้เราเอามือค่ะขึ้นมาเป็นรูปตัวCนะคะแล้วก็ประคองนะคะไว้ที่หน้าของลูกในลักษณะแบบนี้นะคะประคองไว้ในลักษณะแบบนี้เนาะจากนั้นค่ะเราก็คือจับน้องค่ะนอนบนแขนของเราหัวลูกค่ะต่ำลงแล้วก็ลำตัวลูกค่ะคือจะสูงกว่าหัวนิดหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะให้คุณแม่ค่ะใช้ลำตัวของคุณแม่เนี่ยค่ะแขนของคุณแม่นะคะแล้วก็ลำตัวของคุณแม่ค่ะหนีบน้องไว้ในลักษณะแบบนี้นะคะหัวต่ำลงล่างนิดหนึ่งเนาะแล้วให้คุณแม่ค่ะใช้สันมือของคุณแม่ตบนะคะเนาะกึ่งกลางสะบักของลูก5ครั้งแรงๆในลักษณะคือดันให้อาหารมันออกไปทางด้านหน้ายกตัวอย่างเช่นอย่างนี้เนาะ1 2 3 4 5ปึ๊บมือข้างนี้ของคุณแม่จับประคองที่ท้ายทอยของลูกนะคะแล้วก็พลิกลูกกลับมาอีกทางด้านหนึ่งปึ๊บแล้วก็ใช้มือของคุณแม่นะคะด้านตรงข้าม2นิ้วแบบนี้นะกดนะคะที่กึ่งกลางราวนมของลูกนะคะเรากดหน้าอกนะคะลูก5ครั้งกึ่งกลางราวนมนะคะ1 2 3 4 5จากนั้นนะคะเราดูซิว่าอาหารนะคะมันได้หลุดออกมานะคะที่ปากของลูกแล้วยังถ้าสมมุติว่าหลุดออกมานะคะก็คือใช้นิ้วก้อยของคุณแม่นะคะเขี่ยอาหารนั้นออกแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่ดีขึ้นยังหน้าเขียวเหมือนเดิมทำสเต็ปเหมือนเดิมเลยค่ะเนาะมือนะคะเป็นรูปตัวCนะคะประคองหน้าน้องไว้นะคะให้น้องค่ะนอนบนหน้าแขนของคุณแม่นะคะแล้วก็ลำตัวของคุณแม่นะคะแขนของคุณแม่ค่ะหนีบน้องไว้นะคะแล้วก็คุณแม่นั่งในลักษณะแบบนี้หัวน้องนะคะแล้วก็ลำตัวค่ะคือจะอยู่ต่ำนิดหนึ่งเราจะตบสะบักนะคะกึ่งกลางสะบักน้องนะคะ5ครั้งนะคะ1 2 3 4 5ปั๊บปึ๊บกลับมาอีกขาด้านหนึ่งแล้วเราก็จะใช้2นิ้วของเรานะคะกดกึ่งกลางราวนมของลูก1 2 3 4 5แล้วก็เช็คว่าอาหารนะคะอยู่ในปากลูก ไหมถ้าสมมติมีอาหารหลุดออกมาปุ๊บใช้นิ้วก้อยนะคะเขี่ยออกนะคะโอเคแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคไหมประมาณนั้นนะแล้วก็จะอุ้มลูกมานะคะวางไว้บนหน้าตักของเราในลักษณะแบบนี้มือข้างนี้ที่ประคองขาลูกนะคะคุณแม่ขาเป็นลูกตัวซีนะคะจับที่นะคะเนาะประคองที่ใบหน้าลูกไว้ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้ตัวลูกหานอนนะคะบนแขนของเราแล้วก็แขนของคุณแม่แล้วก็ลำตัวของคุณแม่เนี่ยค่ะโอบน้องไว้ขาของคุณแม่ด้านนี้เหยียดไปทางด้านหน้านิดนึงนะคะเพื่อที่ให้ศีรษะนะคะแล้วก็ลำตัวลูกค่ะคือจะต้องแบบหัวต้องอยู่ต่ำนะคะโอเคไหมประมาณนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นเนาะอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สันมือของคุณแม่นะตบนะคะกึ่งกลางสะบักของลูกนะคะ5ครั้งด้วยนะคะเนาะแล้วก็ทำท่าเหมือนดันอาหาร1 2 3 4 5ปั๊บนะคะเนาะอาจจับลูกพิษฟึบนะคะแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งนะคะเหยียดออกไปนะคะแล้วก็คุณแม่ค่ะก็คือจะจับลูกในลักษณะแบบนี้อ่ะนิ้วมือของเรานะคะ2 นิ้วกดลงไปนะคะที่กึ่งกลางนะคะราวนมของลูก1 2 3 4 5แบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือวิธีการปฐมพยาบาลลูกที่คุณแม่ทุกคนต้องรู้และทำได้สมมติว่าความโชคดีมันไม่ได้เป็นอย่างนี้และลูกของเราค่ะอยู่ๆก็นิ่งไปเลยอกไม่กระเพื่อมนะคะหมดสติตัวอ่อนปวกเปียกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่มีลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการก็คือว่าปั๊มหัวใจลูกวิธีการปั๊มหัวใจลูกก็คืออ่ะเราจะวางลูกนะคะนอนราบนะคะกับพื้นแข็งนะคะไม่ใช่ที่นอนนิ่มยวบเนาะแล้วก็จะใช้2 นิ้วของคุณแม่เนี่ยค่ะกดนะคะที่กึ่งกลางราวนมของน้องนะคะเนาะกดลงไปตรงๆนะคะคุณแม่ด้วยความเร็วและแรงกด30นะคะสลับที่เป่าปากนะคะยกตัวอย่างเช่น1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 10เนาะไปแบบนี้เรื่อย